สถานนั่งข้าราชการตำรวจรถตู้สายตรวจป้องกันอาชญากรรมเจ้ากำลังประกอบด้วยมาชาวบ่อนผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนโยบายให้ทุกหน่วยช่วยกันเสริมสร้างภาพลักษณ์และมุ่งเน้นการป้องกันปัญหาอาชญากรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยให้กับประชาชนกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้นำหลักการทำดีทำได้ทำทันทีมากำหนดเป็นมาตรการเพื่อรองรับนโยบายต่างๆด้วยการจัดให้มีโครงการรถตู้ตำรวจนครบาลบริการรับส่งประชาชนโดยให้ทุกสถานีตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลจัดรถตู้สถานีละ1คันมีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำรถซึ่งติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการไว้ที่ด้านข้างรถทั้ง2ด้านเพื่อให้ประชาชนสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและรอปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนในเส้นทางที่มีความล่อแหลมหรือเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาอาชญากรรมทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโครงการดังกล่าวกองบัญชาการตำรวจนครบาลจึงได้จัดให้มีพิธีเปิดโครงการรถตู้ขวดแล้วขอเรียนเชิญท่านพลตำรวจโทสานิทมหาทวรผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้กรุณาให้โอวาทเพื่อเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการรถตู้นครบาลบริการรับส่งประชาชนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมทั้งท่านผู้การท่านรองผู้การท่านหัวหน้าสถานีรวมทั้งเพื่อนข้าราชการตำรวจที่รักทุกคนผมรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสมาทำงานแล้วคิดโครงการนี้ร่วมกับท่านที่จริงโครงการนี้กองบังคับการตำรวจนครบาล7ที่ภาษิตเป็นผู้เริ่มดำเนินการมาแล้วก็ได้ผลในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนที่จำเป็นจะต้องไปธุระปากกองบัญชาการตำรวจนครบาลเห็นว่าการที่เรามีรถตู้ที่เช่ามาเสียค่าเช่าทุกเดือนเราควรจะนำมาใช้ประโยชน์ให้สมประโยชน์นะครับที่จริงก็ใช้อยู่เป็นปัจจุบันก็ได้ปกป้องคุ้มครองดูแลพี่น้องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครการที่เราประชาสัมพันธ์เปิดโครงการในวันนี้เพื่อเชื้อเชิญชวนแล้วช่วยขอความร่วมมือสู่มวลชนนำไปเผยแพร่อยากเห็นพี่น้องมีความปลอดภัยของทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีหมายเลขเรามีเบอร์โทรศัพท์ท่านอยู่ในเขตท้องที่สน.ใดทั้ง88สน.นครบาลทุกคนทุกท่านคงจะมีจิตอาสาแล้วก็คงมีความภาคภูมิใจร่วมกันที่เราพยายามจะคิดหาวิธีการที่จะสร้างความเดือดปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจะลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคนที่จะทำความผิดไม่ว่าจะเรื่องลักวิ่งชิงปล้นฆ่าข่มขืนหรืออะไรก็ตามที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเราจะร่วมแรงร่วมใจกันทำบ้านเมืองให้สงบพวกเราคงตั้งใจทำงานด้วยความมุ่งมั่นด้วยความเสียสละอย่างเต็มกำลังความสามารถทุกคนผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้ของการป้องกันรักษาความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนอย่างจริงจังแน่นอน
ขอบคุณทุกท่านเวลาอันสมควรแล้วผมและคณะผู้บังคับบัญชาในที่นี้ขอร่วมกันเปิดโครงการรถตู้นครบาลสร้างความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครณบัดนี้ขอบคุณครับอังหมอรับรักษาราชการแทนเอาอังวันนี้พี่ถึงเปิดโครงการออกมาจริงๆเราทำกันมาได้ระยะหนึ่งแล้วแล้วก็มาเกิดผลแต่พี่น้องประชาชนอาจจะยังไม่ทราบก็เลยมาทำพิธีปล่อยแถวเปิดโครงการเป็นอย่างเป็นทางการก่อนเรามีการทดลองในเบื้องต้นเพราะนั้นก็ฝากสื่อมวลชนด้วยช่วยกันประชาสัมพันธ์นะเวลาท่านกลับบ้านหรือตีหนึ่งตีสองตีสามอะไรเนี่ยแล้วก็ถ้าหากว่าอาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยก็แจ้งให้ไปทางสน.ต่างๆทั้ง8สน.ในพื้นที่ที่ท่านอยู่อาศัยอยู่อ่ะทุกสน.ก็จะเอารถตู้มารับบริการท่านไปส่งถึงบ้านด้วยความปลอดภัยอีกส่วนหนึ่งก็คือสน.ต่างๆกกต่างๆนานาเนี่ยก็คงจะต้องรณรงค์เพิ่มเติมนะครับอาจจะติดป้ายประจำบ้านไว้ข้างทางด้วยหรืออาจจะเข้าหาพื้นที่ขอร้องผู้นำชุมชนต่างๆนานาเนี่ยจริงเรามีโครงการบ้านสีขาวอยู่แล้วโครงการอยู่แล้วเราก็จะช่วยกันประชาสัมพันธ์ทุกทางเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสรับรู้รับทราบแล้วก็ไปใช้บริการเพื่อความปลอดภัยของท่านในโอกาสต่อไปอยู่ในพื้นที่เนี่ยนะฮะทุกสน.เนี่ยเขาจะกำหนดจุดนะฮะที่ไหนที่เป็นจุดล่อแหลมหรือเป็นจุดที่พี่น้องประชาชนเนี่ยมาใช้บริการได้ง่ายนะก็ต้องกำหนดจุดไว้ด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือเราให้สามารถที่จะติดต่อทางโทรศัพท์นะครับแต่ตอนนี้ท่านมาถึงตรงนี้แล้วนะใกล้จะถึงแล้วนะนั้นขอให้มารับใช้พี่น้องมารับพี่น้องตรงบริเวณนั้นบริเวณนี้นะเราก็จะได้ดำเนินการเพื่อจะให้เกิดความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนไม่ใช่ว่าทำแล้วทำแบบตำน้ำพริกละลายแม่น้ำทำแล้วไม่เกิดประโยชน์ไร้ความประสิทธิภาพเราต้องดำเนินการในทุกๆอย่างท่านในสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยเราพร้อมใจกันทำให้เกิดประโยชน์จริงๆ
นะครับอันไหนที่เป็นสิ่งที่จะก่อประโยชน์แล้วก็